นะวันนี้นายสิทธาเบี้ยบังเกิดออกโรงแล้วค่ะแล้ววันนี้ไม่ได้ใส่ชุดหรูแล้วนะใส่เสื้อยืดใส่เสื้อยืดนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมกลับมาเป็นทนายติดดินอีกแล้วค่ะนะแล้วผมเป็นทนายที่ไม่ได้เป็นเด็กใครแหมไม่เคยเห็นแฉบิ๊กโจ๊กเลยนะไม่ใช่เด็กใครเนี่ยนะแล้ววันนี้ทนายสิทธานะฮะก็แจกแจงข้อมูลขึ้นจอนะฮะว่าตอนนี้มีการเรียกรับเงินรับทองกันอย่างไรนะแล้วมีเส้นเงินเนี่ยไปถึงนายตำรวจแล้วก็ไปถึงใครต่อใครยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปดูลีลาการแฉบางช่วงบางตอนนะแฉถึงขนาดไหนถึงขนาดบอกว่าสวยนี่เอามาแล้วนะแล้วยังมีการโอนไปทำบุญด้วยนะนะแล้วก็มีการเปิดรูปบุคคลบางคนด้วยนะนี่ดูไปดูลีลาของทนายสิทธานะครับไปบัญชีคชาชาทีมนิรัยนะทีมนิรัยใช้บัญชีของบัญชีม้าของตัวเองหัสลาวดีนะครับไปบัญชีคชาชาญนะคชาชาญเอาอ้อมไปเนี่ยอ้อมอ้อมมาเอาโอนให้พี่สาวนะครับอันนี้เป็นบัญชีบัญชีของคชาชาญนะคนละบัญชีกันนะครับคนละบัญชีแต่ชื่อเดียวกันนะคนเดียวกันนะครับโอนให้พี่สาวอีกหนึ่งกระทอกนะครับนอกจากโอนให้พี่สาวแล้วนะครับยังโอนให้ใครอีกนะยังโอนให้กับสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็โอนสร้างวิหารวัดนครอินทร์ก็ยังดีนะครับเก็บสวยเก็บอะไรไปเนี่ยยังคิดจะทำบุญกันนะยังจะทำบุญเผื่อจะได้ชดใช้กรรมได้ที่ไปขูดรีดเข้ามานะครับแล้วก็โอนให้พวกตำรวจเนี่ยโอ้โหเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยเส้นมาที่ตำรวจเนี่ยตำรวจอีกกี่คนเนี่ยที่จะต้องถูกดำเนินคดีนะครับพันตำรวจโทพันตำรวจเอกอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดคือมีการระบุว่า3หน่วยงานตีตั๋วเรียกรับสวยจาก18ธุรกิจสีเทา3หน่วยงานคือปคม.ปราบปรามค้ามนุษย์ค่ะบัญชาการตำรวจสอท.อาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็คอมมานโด18ธุรกิจสีเทาค่ะนะมีตั้งแต่เว็บพนันออนไลน์ใช่มีทั้งความสัมพันธ์ขายยาขายเซ็กนะคะคนขายเซ็กไลฟ์สดเพศสัมพันธ์ขายยาขายเซ็กเงินกู้นอกระบบนะคะโอ้เยอะมากแล้วมีการแบ่งพื้นที่เป็นสาย5ภูมิภาคแต่ละสายมีหัวหน้าชุดเรียกว่าแม่บ้านค่ะเป็นจ่าตำรวจและดาบตำรวจรวบรวมสวยผ่านบัญชีม้ารวม3บัญชีหลักมีการระบุชื่อนะชื่อบัญชี2บัญชีมีชื่อดาบยาวเป็นผู้ดูแลแล้วก็อีกบัญชีนึงมีรองฟางเป็นผู้ดูแลนะคนเจ้าของบัญชีตายไปแล้วแต่ยังมีการทำธุรกรรมอยู่แล้วแม่บ้านแต่ละสายรวบรวมสวยส่งต่อเป็นบัญชีม้าชื่อว่ามงคลกับนัทพงศ์จากนั้นโอนเงินจาก2บัญชีส่งไปบัญชีม้าชื่อกชาชาญแล้วก็โอนไปที่รองภรรยาของรองฟางอีกทอดแล้วจากนั้นโอนไปที่บัญชีนึงซึ่งเป็นญาติเป็นพี่สาวเป็นพี่ชายของบิ๊กตำรวจนะระบุชื่อเลยนะค่ะแล้วแต่ละสายส่งยอดสวยเดือนละ8ถึง9ล้านรวบรวมส่งไปยังระดับสูงสุดรวมเดือนละกว่า100ล้านบาทครับนี่วันนี้แจกแจงแล้วปรากฏว่าบางช่วงบางตอนนะทนายสิทธาเนี่ยเล่นเป็นฮะหยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะแล้วบอกเลยว่าให้ติดต่อโทรติดต่อนัดหมายเจ้าที่เลยจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปดำเนินคดีอาญาด้วยค่ะเนี่ยดูลีลานะฮะผมพอดีผมมีข้อท่านรองผมทนายตั้มนะทนายตั้มว่าผมพอดีผมมีข้อมูลนะครับเรื่องเส้นเงินของผบ.ตร.ครับนะท่านรองพอที่จะรับเรื่องและดำเนินการได้ไหมได้ครับไปเอาไปที่ผมมาครับจิตอาสาพี่ชามว่าผมรอลองกลับก็ได้ลองกลับวันไหนนโยบายของเราก็คือไปยื่นได้ที่หน้ากองบัญชาการเลยจะมีที่รับรองผมเห็นรองเต่าเนี่ยครใครไปก็รับทุกเรื่องเลยไอ้ทนายโอ๊ตยโสธรอะไรไปยังรับเลยอ๋อได้มาได้แล้วทำไมทีผมนี่จะต้องไปให้ไปยื่นเรื่องด้วยไม่เข้าใจเลยก็วันนี้อยู่ต่างจังหวัดไม่วันนี้ผมไม่ยังไม่ไปผมรอพรุ่งนี้ก็ได้โอเคนัดต่อหน้านักข่าวนะพอดีผมอยู่กับนักข่าวพรุ่งนี้กี่โมงดีครับขอเป็นช่วงเช้าได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ต้องพฤหัสเอาได้พฤหัสประมาณ10โมงเช้า11โมงโอเค11โมงเช้าเจอกันเนี่ยนัดหมายต่อหน้าสื่อเลยไงค่ะคือ1เพื่อยืนยันว่า
เอาไปดำเนินคดีด้วยแล้วก็สองนี่มีติดต่อได้คุยได้รู้จักหมดค่ะนะอันนี้ทนายตั้มแล้วก็ตัวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์วันนี้เนี่ยเป็นวันที่จริงๆบิ๊กโจ๊กต้องเข้าไปรับทราบหมายเรียกครั้งที่สองนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้มีรายงานข่าวว่านักข่าวเนี่ยไม่เห็นแม้แต่เงาของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะเดินทางมาที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2หลังจากที่ครบกำหนดให้รับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่2ค่ะวันนี้ทั้งวันเนี่ยนักข่าวก็ไปเกาะติดแต่ไม่มีแม้แต่บิ๊กโจ๊กทีมทนายความก็ไม่ได้มานะคะสิ่งที่ต้องจับตาก็คือหลังจากนี้จะมีการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กเลยหรือเปล่าหรือจะมีการออกหมายเรียกครั้งที่3หรือเปล่าส่วนทางด้านของทนายตั้มก่อนหน้านี้แฉบิ๊กตำรวจนักข่าววันนี้เนี่ยติดต่อไปที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยบอกว่าณตอนนี้เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะแต่ว่าทราบเรื่องแล้วไม่กังวลแต่อย่างใดกับการแฉของทนายตั้มที่ผ่านมามักจะมีกลุ่มขบวนการที่พยายามทำให้ตนเองเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงอยู่ตลอดแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยจะไม่ยอมปล่อยผ่านแล้วเตรียมปรึกษาทนายความค่ะเดี๋ยวจะฟ้องกลับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยคาดว่าจะมีการให้ทีมทนายเนี่ยแถลงต่อสื่อมวลชนนะคะในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้ค่ะครับนะแล้ววันนี้นักข่าวไปถามรักษาราชการแทนผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรฮะยืนยันว่าการจะดำเนินคดีเนี่ยสามารถทำได้เอาถ้ามีพยานหลักฐานนะก็ไปมอบให้ทางเจ้าหน้าที่รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็ได้ใครทำอะไรพูดอะไรต้องรับผิดชอบใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็สามารถทำได้ตามกฎหมายฮะแล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่มีการพูดที่มีการเอ่ยออกมาเนี่ยนะถ้าหากอ้างแบบไม่มีหลักฐานแล้วองค์กรตำรวจเสียหาย3องค์กรที่ถูกเอ่ยถึงเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยถ้าหากว่าไม่เป็นความจริงนะส่วนเรื่องความขัดแย้งของ2ฝ่ายเหมือนกับไม่ยอมจบอันนี้นักข่าวถามนำนะท่านรักษาราชการผบ.ตร.ก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยในฐานะผู้รักษากฎหมายก็ต้องทำตามกฎหมายฮะนะส่วนเป็นสิทธิ์จะดำเนินคดีไม่ดำเนินคดีมันเป็นแล้วแต่ละคนแต่เจ้าที่ต้องดำเนินตามกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นคดีอะไรที่ยังอยู่นะเอาเจ้าที่ก็ต้องเดินต่อแบบนี้คดีที่มีกฎหมายอย่างเดียวนะครับก่อนหน้านี้นักข่าวเนี่ยไปถามทางผมเป็นผู้นำพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเรื่องคดีที่บอกว่าจะเซ็ตซีโร่พนักงานสอบสวนอ่ะอาจจะถอนฟ้องอ่ะตกลงเขาไม่ถอนไม่ถอนเมื่อวานก็ให้ทนายความไปแจ้งความแล้วไงคะซัดกันเต็มที่แล้วทีนี้รออยู่ว่าจะไปจบตรงไหนนะงานนี้นะถ้าเกิดมีการเอาหลักฐานนี่ไปแจ้งความจริงนะข้อมูลเนี่ยถ้าจริงเอาผิดถึงตัวใหญ่ได้ไหมหรือถ้าเป็นเท็จแจ้งความเท็จอีกทีนี้พิสูจน์กันไปเลยถ้าแบบนี้ชาวบ้านได้ประโยชน์แฉกันเลยทั้งสองฝ่ายเอาเลยแต่ต้องดำเนินคดีกันให้สุดซอยมันต้องมีคนไม่ใช่แฉเพื่อต่อรองกันนะอันนี้น่าสนใจติดตามต่อยก2พรุ่งนี้ค่ะนะเด็ดสั้นๆเพราะเป็นคดีใหญ่ก่อนหน้านี้คงจำกันได้กรณี10ตำรวจตรีซิ่งบิ๊กไบค์ชนคุณหมอกระต่ายค่ะเสียชีวิตบนทางม้าลายแยกพญาไทคดีอาญาศาลตัดสินไปแล้วก่อนหน้านี้แต่วันนี้เป็นการตัดสินของศาลแพ่งสั่งให้10ตำรวจตรีรายดังกล่าวฮะชดใช้ค่าเสียหายต่อพ่อแม่ของคุณหมอ27ล้านกับอีก 300,000 บาทครับนะวันนี้คำพิพากษาของศาลแพ่งนะฮะให้ชดใช้นะชำระเงินทั้งหมดนะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นเงิน27ล้าน 300,000 บาทค่ะนะอันนี้คือตัวเลขกลมๆฮะนะก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะอุทธรณ์กันต่อยังไงบ้างหรือเปล่านะคือเหตุการณ์เนี้ยสร้างความตกอกตกใจกับผู้คนมากแล้วก็เสียใจมากค่ะเพราะว่าคุณหมอไงนะแล้วก็เดินข้ามทางม้าลายใช่โดนชนตรงทางม้าลายเลยกลางกรุงด้วยอ่ะค่ะนะนี่คือเหตุการณ์ที่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทำอะไรนะตรงทางม้าลายเนี่ยแล้วก็ตื่นตัวกันหมดอยู่ช่วงนึงใช่ค่ะนะนี่อันนี้ก็มีคำตัดสินออกมาแล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ